ป้าผู้เสียหายร้องกันจอมพลังสุดแสนทรมานเพื่อนบ้านปาอุจระใส่บ้านหลายครั้งต้องอยู่ด้วยกันอย่างหวาดระแวงวงจรปิดจับภาพชัดนี่เป็นภาพวงจรปิดจับภาพขณะเพื่อนบ้านปาอุจจาระจากชั้น4ลงมาที่บ้านของผู้เสียหายที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เป็นหลักฐานที่ผู้เสียหายนำมาร้องเรียนต่อนายกันนทัศน์พงไพบูลเวชหรือกันจอมพลังในวันที่14พฤษภาคมก่อนที่กันจอมพลังจะพาสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่เจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตและตำรวจไปช่วยเหลือคุณป้าท่านนี้ที่บ้านหลังเกิดเหตุภายในซอยเสือใหญ่รัชดาภิเษก36โดยป้าพาผู้เสียหายเล่าว่าตนทนไม่ไหวที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้บอกแม่เขามาจัดการก็ไม่สนใจซึ่งไม่ใช่แค่ตนเองที่เดือดร้อนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้ก็ได้รับผลกระทบต้องอยู่กันแบบหวาดระแวงซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวอะไรกับผู้ก่อเหตุเขานึกอยากจะปาก็ปาลงมาไม่สามารถระบุเวลาได้แล้วโดนรถจนจอดไม่ได้โดนต้นไม้ที่ปลูกจนต้องเอาทิ้งผ้าก็ไม่กล้าตากตนเคยไปเคาะห้องแต่เขาไม่เปิดประตูให้เอาตำรวจไปก็ไม่เป็นผลจนตนต้องเก็บอุจจาระเองที่ผ่านมาเคยบอกให้แม่เขามาเก็บแม่เขาก็บอกว่าไม่ใช่อุจจาระลูกเขาและบริเวณหน้าห้องชั้น4ผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่จะได้แต่กลิ่นอุจจาระเคยบอกแม่เขาว่าจะมาร้องสื่อถ้าเกิดไม่แก้ปัญหาเขาก็ท้าว่าร้องเลยไม่กลัวแล้วก็คนดูแลเขาก็บอกว่ามีห้องเดียวที่ทำแบบนี้คนดูแลเขาก็รู้ด้วยรู้แต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่เขาไม่ยอมที่ว่าจะเอาลูกเขาออกไปก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรกันไหมครับพ่อไม่เคยรู้จักกันเลยไม่เคยรู้จักเลยใช่ค่ะแต่ว่าอยู่ๆเขาก็พาลงมาใช่เพราะว่าคนที่เขาอยู่ก่อนน่ะป้าข้างหลังที่ขายของเขาบอกโอ๊ยป้าเป็นมานานแล้วเขาก็เหม็นเขาก็บอกว่าเขาก็อยากเขาไปแจ้งความแล้วก็เหมือนเดิมป้าเคยตะโกนขึ้นไปแบบขึ้นไปเคาะห้องเลยค่ะแต่เขาเปิดไม่เปิดประตูตำรวจก็มาเปิดไหมแม่เขาก็มาไม่เปิดเอ้าเหรอไม่เปิดเขาไม่เปิดห้องเนี่ยถ้าขึ้นไปดูได้อายุที่ป้าเนี่ยเป็นชายหรือผู้หญิงผู้ชาย50กว่าแล้วแต่ป้าไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นตัวใครบอกป้าว่าเออแล้วใครบอกว่าคนดูแลคนดูแลค่ะคนดูแลบอกทุกครั้งจะเห็นใช่ไหมก็ป้ามาอยู่นี้ได้4-5เดือนแล้วค่ะต้องคนถ้าป้าพอเห็นมาป้าก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บไว้มั่งแล้วก็เพิ่งเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งให้เข้ามาติดกล้องด้านกันจอมพลังเปิดเผยต่อว่าตนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปเกลี้ยกล่อมทางแม่และพ่อผู้ก่อเหตุขออนุญาตให้ทางแพทย์สุขภาพจิตได้พาตัวลูกชายผู้ก่อเหตุไปที่โรงพยาบาลและได้ขึ้นไปบนห้องของผู้ก่อเหตุก็พยายามพูดคุยว่ามีคนมาดูแลและจะมาช่วยเหลือและเขาได้ตอบกลับมาแบบไม่รู้เรื่องและพยายามที่จะขอเปิดห้องก็ไม่สะดวกและพ่อแม่ผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกตนอยู่ในห้องนี้ก็มีความสุขดีและอยากให้อยู่ที่นี่ไม่อยากให้ไปไหนและได้แอบดูภายในห้องของผู้ก่อเหตุปรากฏว่าสิ่งที่เห็นแทบอ้วกและน่าตกใจมากคือขยะเต็มห้องและอุจจาระเต็มห้องไปหมดและตนถามพ่อแม่ผู้ก่อเหตุว่าถ้าเกิดวันหนึ่งพ่อกับแม่เสียชีวิตไปเขาจะอยู่ยังไงถ้าไม่รีบเอาไปรักษาเขาก็บอกว่าอยู่ได้ฝากคนอื่นไว้แล้วและเขารักลูกคนนี้มากพอขึ้นไปถึงห้องเราก็ไม่ได้เข้าห้องเขานะครับนะเพราะว่าไปถึงเนี่ยพ่อถามบอกว่าเนี่ยมีคนมาดูแลมีคนมาคอยช่วยนะเสียงที่ในห้องตอบกลับมาเนี่ยเป็นเสียงคนเสียงมนุษย์ที่พูดออกมาแต่พูดไม่รู้เรื่องพูดเป็นเสียงแบบไม่รู้เรื่องอ่ะสื่อสารไม่รู้เรื่องซึ่งหลังจากพูดคุยเนี่ยพ่อก็พยายามที่จะให้ลงนะครับนะผมก็พยายามจะขอเปิดห้องก็ไม่สะดวกนะครับอีกห้องนึงจะขอดูผมก็ถามว่าในห้องมีอะไรก็บอกว่าก็มีของมีกระดาษมีนู่นมีนี่ที่เขารวบรวมเก็บไว้แบบอยู่ในห้องนี้แล้วเขาอยู่ในห้องนี้มีความสุขนะอยู่ในห้องนี้มีความสุขแล้วก็ปกติเนี่ยเขาจะอยู่ในห้องที่บอกว่ามีความสุขนี่แหละแต่อีกห้องเนี่ยที่ไปเรียกที่เขาไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะผ
ผมไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ห้องนั้นเพราะอะไรนะแต่หลักๆเขาจะใช้เขาอยู่ในห้องที่ไม่มีไฟไม่มีน้ำแล้วก็มีแต่ของที่เขาบอกว่าเก็บไว้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ได้พูดคุยทางแม่กับพ่อก็บอกว่าอยากให้เขาอยู่ที่นี่แหละนะไม่อยากให้ไปไหนผมมีโอกาสที่พ่อแง้มห้องให้ดูนิดนึงน่าตกใจมากผมบอกเลยน่าตกใจมากนะน่าตกใจมากแล้วก็ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมถามพ่อไปคำนึงว่าถ้าวันใดวันนึงพ่อไม่อยู่บนโลกนี้เนี่ยพ่อคิดว่าตัวลูกเขาจะอยู่ยังไงพ่อกับแม่เนี่ยบอกว่าอยู่ได้ฝากคนไว้หมดแล้วผมบอกอ่ะแล้วถ้าสมมติเนี่ยเขาเป็นลูกคนเล็กเนี่ยแล้วถ้าสมมติคนอื่นเขาไปหมดทั้งโลกเนี่ยคนนี้เขาจะอยู่ยังไงกันจอมพลังบอกอีกว่าพ่อผู้ก่อเหตุให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ลูกเขาเป็นแบบนี้เนื่องจากแต่ก่อนเขาโดนกดดันจากคนรอบข้างทั้งตกงานหางานไม่ได้เรียนหนังสือไม่จบและเขาเคยโดนไล่ลงจากรถเมล์เขาเลยกลายเป็นแบบนี้แต่ก็ต้องดูต่อไปว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไร